ผมได้มาทำตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้ตอนนี้ที่ใส่นี่เหมือนพญาแคะเลยเออพญาแคะคือพญาคุดผมจะมาทำการปล่อยว่าวพญาคุดที่ผมได้ทำไปใน EP ที่แล้วกันนะครับผมก็เอาพญาแคะนะท่านโยมถ้าพญาคุดปิดเขาจะเชิดกว่านี้หน่อยนะครับพญาแคะสวัสดีครับพบกับช่องคุณแมงโมกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมตอนนี้นะครับผมได้มาทำตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้ผมจะมาทำการปล่อยว่าวพญาคุดที่ผมได้ทำไปใน EP ที่แล้วกันนะครับผมที่ให้คุณตาเล็กนะครับเป็นคนสอนทำนะครับผมนี่โอ้ยตาพร้อมจะปล่อยแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาลองว่าวของผมที่ผมทำไปกันว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าหน้าตาเนาะครับแม่จริงๆนี่ชมผมเลยนะใช่ครับผมที่ทำพญาแคะนะครับก็เอาพญาแคะนะท่านโยมถ้าพญาคุดปิดเขาจะเชิดกว่านี้หน่อยนะครับให้ผมอีกพญาแคะหน่อยนี่พญาแคะหน่อยจะขึ้นไหมอ่ะหันมือใหม่แล้วเนี่ยวะนะคุยตาเรียกว่าพญาแคะเพราะปีกมันยาวมันปีกมันยาวก็ดำดาหน่อยนึงจะควงเข่งนี่ยาคุดตกปีกสั่นอย่างนี้นิดนึงใช้ได้ปีกใหญ่ดีแล้วแหมครั้งแรกผิดทำว่ะมือพี่เนี่ยกลัวเดี๋ยวขึ้นนี่เห็นไหมแล้วคุยนี่คนดำอ่ะไม่คุยแล้วนี่หนาครั้งแรกนะที่ตาสอนเนี่ยให้ผมทำตัวแรกเลยอ่ะยังขึ้นอยู่เลยอยู่มันการของข้าวเป็นอย่างนี้ถ้าขึ้นไม้จะหักบ้งไปแล้วลมแรงขนาดนี้ให้สูงกว่านี้บอกด้วยคนม้วนอย่าบ่นเมื่อยกันแล้วกันน้องวานได้อยู่ดีแล้วไปเอาว่าวสองตัวที่ครูเบลซื้อเมื่อกี้อ่ะครับเอามาลองลองให้เขาเท่าเลยพรุ่งนี้ต้องเอาเรามีเวลาลองตอนนี้ลองซะถามยายไว้ตรงไหนแขวนไว้ตรงไหนตัวเยอะแยะ
ครับท่านผู้ชมว่าของผมนะครับเป็นไงครับเจมแมวสดๆเลยนะครับผมสีส้มนะครับเนี่มันไม่ใช่สีแดงนะครับตาสีส้มนะตัวเนี้ยสีชมพูก็ได้ชมพูหรือว่าถุงขยะมันแดงก็แดงไม่จัดอ๋อครับแดงแบบนวลๆแดงแบบดีอ่ะนี่ครับสวยงามนะครับว่าของผมขอบคุณมากครับตาแต่ว่าตัวนี้ผ่านเลยใช่ไหมครับผ่านตกลงให้เป็นร้อยเรียงครับตาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอีก5%นี่ไปไหนครับอีก5%มันต้องอยู่ที่อีก5%ไปไหนนะครับก็อ๋อความสวยงามความนี่นะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกลุ่มในงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับคุณตาเล็กนะครับผมครับลาไปก่อนนะครับ